กลับมาถึงคู่เอกของรายการครับฝ่ายแดงโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับฝ่ายน้ำเงินอันทวนครับเซงบ็อกซิ่งยิมครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างมวยไทยของวันทรงชัยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครับรุ่น174ปอนด์โมเสสครับชื่อจริงว่าปิยพันธ์ชินารัตน์ครับอายุ19ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครั้งสุดท้ายก็ชนะคะแนนคฤหาสน์วินดี้สปอร์ตครับที่อ้อมน้อยครับส่วนอันทวนก็มาจากเมืองตูลูสครับประเทศฝรั่งเศสอายุเท่ากันก็19ปีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนนพรัตน์กิจกำธรครับเอาละครับนี่เป็นประวัติของมวยน่าจะบอกว่าเป็นคู่มวยยิ่งใหญ่วันนี้ใช่ครับต่างชาติปะทะกับนักมวยไทยลูกชายของไอ้เจ้าตูนะครับฝ่ายแดงลูกชายแสงเทียนน้อยอดีตในอดีตยอดมวยนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นยอดมวยมาถึงลูกบ้างครับดูครับแม่ในช่วงต่อยใหม่ๆในอ้วนฉุกเลยนะใช่ครับตอนนี้ยังลดลงนะยังลดลงนะลดมาโอ้โห20กว่าโลพี่ปะแม่ฝ่ายน้ำเงินจะไปเล่นหนังนะครับรูปหล่อมากครับนี่ต่อยเป็นร้อยเลยครับอันทวนเนี่ยก็ดูชอบสนใจเรื่องของมวยไทยโอ้ชอบมวยไทยมากๆเลยพูดไทยชัดเจนแล้วครับอยู่เมืองไทยนานแล้วฮะอยู่ 7-8 ปีแล้วครับคือพูดไทยชัดกว่าพูดฝรั่งเศสแล้วครับตอนนี้มันจะชัดมากกว่าวันนี้แหละวันนี้คุณพ่อคุณแม่นี่มาเชียร์อยู่ที่มุมด้วยครับดูครับขยับเลยขยับเดินด้วยความมั่นใจนะครับโมเสสแข้งซ้ายตัดล่างสายตาคอยดูไม่มั่นใจสูงเหลือเกินนะดูเกมแล้วนะครับแข้งซ้ายเตะครับลำตัวอันทวนจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสต้องดียงสิสองสตาร์บอกกี้ด้วยนะอย่าลืมตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสสตาร์บอกกี้สบายแล้วเปิดยิมใหญ่เขาลุกขึ้นมาแข้งขวาเต็มเมืองเลยดูจะเหมือนสตาร์บอกกี้หรือเปล่าล่ะครับนี่ขยับเดินด้วยความมั่นใจเดินแล้วต้องออกอาวุธมันถึงจะมีคะแนนแข้งซ้ายต้องเตะแข้งซ้ายต้องสาดหมัดซ้ายต้องต่อยยังไม่ต่อยยังรอตัดล่างขยับเดินลูกชายของแสงเทียนน้อยนะครับฝ่ายแดงแข้งซ้ายแล้วครับปิดแขนซ้ายเข้าไปอีกแข้งหนึ่งโอ้โหเตะซ้ายระเบิดเถิงเลยครับโมเสสแม่ไม่มีใครคาดคิดว่าโมเสสจะมาถึงวันนี้ได้นะครับพี่ปะเพราะก่อนนั้นโอ้โหรูปร่างนี่อ้วนตู้ตะเลยนะครับฮะแล้วก็โดยคุณทรงชัยครับก็พยายามที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการมวยนะครับเพราะที่ผ่านมานี่จัดมวยเตี้ยมวยแค่หลักหายไงใครจะเชื่อใครจะเชื่อใครจะเชื่อว่าหลักหายต่อยขึ้นมานี่ขนาดเป็นล้านเลยล่ะต่อยคู่ค้ำเก็บคนดูล้นสนามเลยที่เวทีมวยลุมพินีในยุคที่ต่อยกับพวกไอ้หงทองอะไรทองน้อยต่อยลูกรัดด้วยนะลูกรัดตลาดติกุลเนี่ยเนี่ยดูขยับเดินโมเสสเจอแทงขวาครับพยายามเจาะยางเขาบอกว่าก่อนการชกหลายคนมองว่ายังไงก็สู้โมเสสไม่ได้อ่ะมันจริงหรือเปล่าไม่แน่นะพี่ป่านะเพราะว่าน้ำเงินต่อยเป็นร้อยนะหมดยกที่1หมดยกที่1ยก2ครับท่านผู้ชมไม่หนีแล้วนะครับอันทวนแข้งซ้ายติดบังถีบซ้ายแหมรูปร่างโครงสร้างมันน่ารักนะนี่ไปเป็นพระเอกหนังได้เลยนะสบายสบายเลยอันทวนเซ็งบ็อกซิ่งครับซ้อมอยู่ที่บางสะพานประจวบครับโอ้ยเดินทางมาไกลด้วยนะครับขยับพี่น้อง2คนชกมวยหน้าตารูปหล่อทั้ง2คนนะเขามีน้องอีกคนนึงชื่อลีโอวันนี้ก็ชกด้วยครับชกไหมชกครับชกคู่หลังชกคู่หลังครับถ้าลียงก็กับฟุตบอลนี่ลีโอนะเดี๋ยวมีลีโอต่อยด้วยนะครับขยับขวาแล้วตามด้วยซ้ายฮุกขวาแล้วเตะซ้ายตามสูตรของไอ้เจ้าตู่โอ้หลุดลูกนี้จั่วลงถูกสวนคือด้วยแข้งขวานิ่งเหลือเกินนะเป็นนักมวยต่างชาติก็จริงนะแต่นิ่งสายตาคอยดูอาวุธคู่ต่อสู้เอาละสิมาถึงตรงนี้หนักใจแล้วนะไม่แน่นอนแล้วนะไม่กุ๊บแน่ครับเพราะว่ากระดูกชั่วโมงบินโมเสสนั้นเป็นรองเยอะเลยนะครับพี่ปะประวัติของทางด้านเจ้าอันทวนนี่โหต่อยกับมวยดังมาเพียบเลยไม่กุ๊บไหมไม่กุ๊บครับไม่กุ๊บกุ๊บก็ต้องยั้งสิเพราะว่าต่อยกับนพรัตน์กิจกำธรนี่กลับมาเป็นต่อด้วยนะฮะมาแพ้ไปปลายครับเกี่ยวล่างเกี่ยวล่างจ่อไอ้แม่พยักหน้าขอกันกินมากกว่านี้นี่อันทวน
แม่โอ้โหเจอซ้ายลำตัวนิ่งนะนิ่งไม่มีอาการไม่มีออกไม่มีบอกว่าเจ็บเลยต่างฝ่ายก็ต่างมุ่งมั่นว่าจะหยิบแชมป์ให้ได้นะครับแชมป์เอสวันแข้งขวาตัดล่างเอาล่ะใครจะเป็นแชมป์วันทรงชัยเวอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับคู่นี้ยก2แข้งขวาสาดกรรมการบุญช่วยนี่แหละครับอันดับ1ภูธรในขณะนี้เลยบุญช่วยนครนายกสับชกแต่ไม่ชกก็เตะดีกว่าอ๋อไม่ฟังไม่ฟังตัดล่างเจาะยางตลอดนะครับโมเสสขยับเดินขวายับแทงด้วยซ้ายยับแทงขวาขยับซ้ายกับขวาต่อยก็มันสนุกนะน่ารักใครออกก่อนใครออกก่อนชนะคือเป้าหมายของโมเสสนี่มองไปที่โบวี่นะครับโบวี่สองดมสองเคยประกบกันแล้วหลายคนบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังสงสารสงสารกระดูกยังอ่อนก่อนอีกนิดนึงทำกระดูกก่อนทำกระดูกก่อนอีกสักสี่ห้าไฟนะหมดยกสองสุดยอดทั้งนั้นเพราะว่าคนกันกองเขาคุณภาพรู้ไหมมันทุกชุดโปรโมเตอร์ทรงชัยทุกคู่ต้องออกมาคุณภาพถึงมาเป็น VCD สุดยอดมวยไทยวันทรงชัยคือหัวหน้าคณะโปรโมเตอร์นักมวยเนี่ยหาดูได้เลยอ้าวเหมือนกับเป็นชุดครูชุดครูราคาไม่แพงด้วย VCD นะอ้าวตอนนี้บนเวทียก3ครับยก3ลุ้นกันต่อโอ้โหสาดสู้กันสนุกนะครับซ้ายกับขวาทีบซ้ายทำลายจังหวะขยับเดินแล้วหมัดขวาแล้วแทงด้วยซ้ายเห็นไหมเนี่ยมาเป็นชุดนะครับอาวุธของอันพวนจากฝรั่งเศสเดี๋ยวหาว่าฝรั่งเศสเก่งแต่ฟุตบอลไม่ใช่นะครับมวยไทยนี่เห็นไหมสตาร์บุกี้เป็นไงสุดยอดตอนนี้มาถึงอันทวนเซ็งบ็อกซิ่งบ้างนะครับคือมาปักหลักอยู่ในเมืองไทยซ้อมอยู่แถวไหนอยู่ที่บางสะพานครับประจว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 บเพราะว่าที่บ้านนี่เป็นค่ายมวยนะค่ายมวยเซ็งบ็อกซิ่งยิมนะครับเดี๋ยวน้องชายต่อยคู่นี้โอ้ยขวาก้านคอแม่ชงอ่อนไปนิดนึงครับโอ้โหซ้ายเตะไปเรื่อยครับทางด้านโมเสสขวาตายซ้ายตกอันตรายนะมีสิทธิ์หลับได้นะดูครับแข้งขวาคอยสาดนี่นะมันมีหลอกแล้วถีบแทงด้วยซ้ายวงในตีไม่ได้ด้วยตีไม่ได้ด้วยใช้ลูกค้ำลูกยันดูตีเอาลุกไม่ลุกใครตีใครแล้วตอนนี้ครับแม่เราดูต่างชาติชกมวยไทยแล้วก็ปลื้มใจนะแทนคนไทยพี่ป๋าโอ้เดี๋ยวนี้เรียนรู้กันได้ดีเลยต่างชาติคือว่าเต็มร้อยแล้วอ่ะการยืนมวยการออกอาวุธตอนนี้เท้าเข่าศอกกรุบกรุบไม่มาถึงตรงนี้กรุบไม่กรุบเลยฮะไม่กรุบแล้วนะยากครับโอ้ก่อนการชกหลายคนก็บอกกรุบกรุบวันนี้โมเสสแต่ไม่ใช่แล้วต้องชิงกันแล้วนะครับแข้งซ้ายต้องชิงออกก่อนแล้วเพราะอันทวนนี่ไม่เป็นเป้านิ่งนะครับดูขยับไล่ไปที่มุมเล่นฝีมือออกข้างแข้งซ้ายขวาแล้วก็นี่ซ้ายมาถูกแข้งขวาโต้ตลอดนี่คือคู่มวยสุดมันยี่ห้อของวันทรงชัยโอ้โหเตะได้สองกาดด้วยครับอันทวนแหมโมเสสโอ้โหครับรับขวาก่อนเข้าไปวงในอันทวนก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ครับต้องเบียดแล้วตอนนี้มาถึงตรงนี้ต้องเบียดให้คู่ต่อสู้ชุบให้ได้เจาะลำตัวเล่นเป้าใหญ่ครับตอนนี้บรรยากาศในเวทีนี่ส่งบรรยากาศไหววันฝันไหวแล้วพี่ป๋ายกมือสบายมากวันไหวไหววันแล้วนะอันทวนอันทวนเอารับแข้งรับแข้งเจ้าตูว่ายังไงเจ้าตูขยับเดินเอาเจอแทงอะไรล่ะเดี๋ยวต้องใช้ความคิดละเข้ามุมต้องติวเข้มกันอย่างดีละยกนี่เป็นยกที่3มีการบ้านข้อใหญ่ให้กับคุณพ่อได้ทำงานแล้วครับหมด3ยกหมด3ยกกลับมาที่โคชสิทธิ์ครับตำบลโคชสิทธิ์เทศบาลอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนี่ นี่เห็นไหมมวยคู่นี้นี่มวยใหญ่นะสุดยอดเลยชกไปชกมาไม่แน่นอนสิแล้วไอ้มันมาจากไหนเนี่ยไอ้เจ้าอันทูนตัวเนี้ยเห็นชื่อต่อยในเมืองไทยบ่อยนี่นะต้องขอบคุณทีมงานเพชรยินดีนะครับเสียนเนาครับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์มาจากเพชรยินดีใช่ครับโอ้ตอนนี้เขาเปิดว่างเปิดสว่างใจประสานใจครับพี่ป่าเปิดหมดแล้วตอนนี้ขอบคุณครับนี่จากสายเพชรยินดีนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ฝ่ายแดงในสายของพันทรงชัยลูกชายของเจ้าตู่แสงเทียนน้อยยก4ครับว่ากันต่อต้องรีบต้องเร็วต้องไวแล้วนิ่งเฉยไม่ได้เน้นในแล้วตอนนี้เน้นในครับโมเสสคุณพ่อบอกให้เร็วกว่านี้ครับช้าไม่ได้ครับโมเสสเพราะว่าเสียเปรียบช่วงชกแล้วก็คู่ชกโอ้โหมันเร็วเหลือเกินนะฮะดูครับออกด้วยลีลาคอยดักคอยแทงคอยโต้คอยสวนอันทวนจากฝรั่งเศสเฮฮาบรรยากาศในเวทีตอนนี้คึกคักมากโอ้โหดูครับบางจังหวะก็เปิดเกมลุกโชว์ด้วยครับอันทวน
นี่แหละนี่แหละถึงบอกว่ามวยในสายของศึกวันทรงชัยออกมาแต่ละคู่นี่อย่ามองโบนะถ้ามองโบแล้วคนมองในบวมหมดนะก็นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็ดูเลยฮะทุกสำนักนะครับ8ดาวกับ15ดวงจันทร์พี่ป่าเยอะเหลือเกินเนี่ยโอเคเอาที่จะไม่จบเกมยังเอาครั้งยังไม่เลิกต้องลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมต้องเปิดเกมมันนิ่งดีเหลือเกินนะมันนิ่งมันรอแข้งขวาคอยสาดแข้งเข่าซ้ายคอยเข่าขวาคอยแทงอะไรว่าไปเรื่อยนะแล้วแต่อารมณ์ดีด้วยนะชกไปก็มีความสุขกับวิชาชีพอ่ะยิ้มย้ำแจ่มใสดูสิดูสิดูดูจับเค้นเน้นเน้นแล้วตีเน้นแล้วตีนี่นะครับบอกมือให้กับแฟนมวยด้วยนะหน้าครับขยับขยับแข้งซ้ายสัดแข้งซ้ายเตะโอ้ยจ่อยางเอาเลยครับเขากระตินมากกว่านี้ไม่เท่าไรไม่เท่าไรแข้งซ้ายโอ้โหสายได้ครับใส่ไปบ่อยๆก็ไม่แน่เหมือนกันนะเอาใส่ไปเอามาขยับเดินเดินเอาออกไม่ออกออกไม่ออกเปลี่ยนการแล้วแข้งขวาสู้ชกมันเสียเปรียบนี่ตรงนี้ยังท้อไม่ได้ครับโมเสสเดินเน้นขยับแข้งซ้ายเตะยันดันดันดันเตะเชื่ออย่าลืมนะครับโมเสสถือไปจอมพลิกล็อกนะครับโยกไปโยกมาล่าสุดนี่พลิกชนะคฤหาสน์มานะครับ4ยกนี่แพ้เลยนะพี่ปากมันได้ยก5เอาไว้ยังไงปลายโอ้ยนะครับซ้ายซ้ายเริ่มมาแล้วครับเอาแล้วครับเฮ5โยกนี่ได้เฮได้เฮขยับโยกขยับสั่งออกซ้ายอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ให้ปั้มไม่ให้ปั้มจะเตะซ้ายแล้วเตะซ้ายเตะซ้ายเตะเตะแล้วต้องเข้าโอ้อันทวนนี่ยกนี้ดูจะอาวุธน้อยไปนิดนะครับถ้ารับมากก็ไม่ดีเหมือนกันนะนี่ฮะออกแต่ลีลาไม่รับเยอะมันก็ไม่ดีนะโมเสสได้ผู้ลูกขยันนะครับ4เอาล่ะครับต้องมาลุ้นกันต่อในยกสุดท้ายนะครับต้องมาลุ้นกันต่อในยกสุดท้ายนาทีสุดท้าย3นาทีแห่งการหาผู้ชนะของมวยคู่นี้ครับแข้งซ้ายสาดแล้วเน้นแล้วเปลี่ยนเกมแล้วครับทางด้านฝ่ายโมเสสเอาอันทวนเดินแทงบ้างเดินแทงโมเสสเน้นแข้งซ้ายอย่างเดียวครับยกนี้เป็นฝ่ายตั้งรับบ้างอันทวนเดินขยโยกขยับแล้วสลับด้วยแข้งขวาบ้างเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายมันงงเหมือนกันนะครับสับสนครับผู้ต่อสู้จับทางไม่ถูกเลยครับเอาละครับเกมจะว่ายังไงอันทวนเดินเดินแทงดูทรงนี้แล้วโมเสสเขามั่นใจว่ายก4ทำได้นะมาคุมแล้วพี่ป่าเดินจะเสียทรงหรือเปล่าเดินมารับแข้งอันชวนเดินหน้าแทงครับเดินมารับแข้งปั้มตีจับนายจับนายล็อกลัดฟัดฟัดความแกร่งเดินแทงเดินแทงเดินแทงว่าไปเรื่อยตีไปเรื่อยแทงไปเรื่อยแทงซ้ายติดเข้ามาแดงมาแทงซ้ายดันเอาละครับเอาละครับตั้งกระแพงคาอันทวนมีฮึดครับดันเลยมีฮึดเดินแทงแทงเดินแทงเดินขยับแข้งเอาแข้งเตะนี่ในช่วงมาถึงกลางยกสุดท้ายนี่มันนี่แม่มวยนี่มันก้ำกึ่งชิงหาผู้ชนะช่วงสำคัญเลยครับช่วงสำคัญเลยครับทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวเอาว่ายังไงโมเสสแข้งขวาอันทวนว่ายังไงอันทวนหลอกแล้วเตะซ้ายขยับเจอขวาจับยกแล้วเกี่ยวเสียหักโอ้เสียลมเสียหายอ้าวว่ายังไงอ้าวฝ่ายแดงโมเสสหมายลุกช้าเหลือเกินนะไอ้เจ้าอันทวนนะครับทำท่าจะลุกช้านะขาอ่อนหรือเปล่าแหมออกลีลาอ้าวออกลีลาแล้วแข้งซ้ายเตะลำตัวเน้นหมัดขยับเดินในช่วงปลายนะครับซ้ายเตะหมัดขวาต่อย1 2วงในบ้ามแล้วตีเค้นเน้นจับตีว่าเลาะไปเรื่อยตีไปเรื่อยกรรมการผู้ช่วยว่ากันใหม่กลางเวทีกับโมเสสคุมแล้วครับซ้ายมั่นใจครับโมเสสซ้ายทีนึงอันทวนเข้ามาตีได้ไม่ได้ไม่ได้ครับแม่ตีเร่งกองรัวแล้วครับโอ้ยซ้ายของโมเสสอันทวนเข้าไม่เข้าโอ้โหเจอซ้ายตัดล่างอีกทีนึงแม่โดนซ้ายอีกเม็ดนึงครับโอ้โหอันทวนดูช็อตไปครับโอ้โหซ้ายย้ำเข้าไปแม่ซ้ายผ่านตลอดเลยครับโมเสสหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ